send us back to the Stone Age. ถึงแม้ว่าผลงานหนัง Godzilla Version Remake ในปี2014จากทางฝั่งฮอลลีวูดนั้นจะเปิดตัวเป็นแชมป์ทั้งในแดนมกันรวมถึงอีกกว่า10ประเทศทั่วโลกแต่ว่าหนังสัตว์ประหลาดไซไฟ3มิติเรื่องนี้กลับไม่อาจจะเดบิวต์ด้วยตำแหน่งแชมป์บนตาราง Box Office แดนกิมจิเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์กลางเดือนพฤษภาคมเพราะว่าตำแหน่งหนังยอดนิยมอันดับ1กลับตกเป็นของเรื่อง Obsessedหรือ Human Addiction ผลงานโรแมนต์ดราม่าของทางฝั่งเจ้าบ้านที่มีซงซึงฮอนพระเอกเจ้าของฉายาพี่ชายแห่งซีรีส์ Autumn in My Heart มาสวมบทนายทหารระดับสูงที่เกิดมีรักต้องห้ามกับภรรยาของนายทหารชั้นผู้น้อยในช่วงสงครามเวียดนามกำลังจะสิ้นสุดในปีคศ1969ค่ะและ Obsessed เรื่องนี้ก็ยังนับเป็นผลงานเรื่องล่าจากพุ่งกับคิมแทวูแห่งหนังโรแมนต์ติดเรทเรื่องดังกระหึ่ม Box Office แดนกิมจิก่อนหน้านี้ทั้ง Untold Scandal และ The Servant อีกด้วยโดยผลงานค่อนข้างจะติดเรทจากพระเอกฉายาพี่ชายที่เชื่อว่าสาวกแฟนคลับดูกันแล้วต้องจิกหมอนเรื่องนี้เปิดตัววีคเอนด์แรกในเกาหลีใต้บ้านเกิดด้วยยอดตั๋วผู้ชมกว่า 445,000 ใบเหยียบเข้าสู่หลักครึ่งล้านใบอย่างรวดเร็วโดยมี Godzilla ทำยอดตั๋วตามมาห่างกันประมาณหลักหมื่นใบในอันดับที่2งานนี้ก็พูดได้เลยว่าพระเอกฉายาพี่ชายนั้นแผลงฤทธิ์อย่างสาหัสกลบกระแสฮอลลีวูดบนตารางหนังทำเงินเกาหลีส่วนจะยังแรงต่อเนื่องหรือไม่ในวีคเอนด์ที่2ก็มาติดตามกันค่ะ